ต้องเรื่องนี้มันสืบไม่ยากหรอกนะฮะเรื่องจริงเนี่ยง่าย ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจมาอยู่สืบสวนมาชั่วชีวิตเนี่ยนะครับก็ฝากน้องๆตำรวจนะขอให้เอาเรื่องจริงมาให้ได้อย่าไปเห็นว่าเอ้ยผู้ต้องหาคือใครคุณต้องไปเอาข้อมูลก่อนที่ร้านได้แต่แนะนำนะคุณมาข้อมูลที่ร้านบ้านตานิดคือผมต้องเรียนว่าข่าวนี้ข่าวที่มีการดาราตกน้ำนะฮะโดยมาทานอาหารที่ปทุมธานีนะฮะที่ร้านบ้านตานิดก็เป็นร้านอาหารของท่านกำนันวานิชเก่านะฮะผมก็รู้จักท่านดีนะครับอยู่ตรงบ้านกระแชงนะฮะเพราะนั้นถามว่าอาหารอร่อยไหมอาหารก็มีชื่ออร่อยมากนะฮะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการที่มาแล้วมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ยอมแล้วมันมีผลกระทบนะต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวทางเรือว่างั้นเถอะท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ที่จริงในแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างที่เป็นข่าวแต่ต้องเรื่องนี้มันสืบไม่ยากหรอกนะฮะเรื่องจริงเนี่ยง่าย ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจมาอยู่สืบสวนมาชั่วชีวิตเนี่ยนะครับก็ฝากน้องๆตำรวจนะขอให้เอาเรื่องจริงมาให้ได้อย่าไปเห็นว่าเอ้ยผู้ต้องหาคือใครนะคนผิดก็ต้องคนผิดต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาเสียหายนะอย่าไปมองว่าไอ้ที่ไหนๆก็ตายไปแล้วมันไม่ใช่นะฮะเราต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นตำรวจที่มีอุดมการณ์ของตำรวจนะเรื่องนี้สืบไม่ยากอันแรกคือคุณต้องไปเอาข้อมูลก่อนที่ร้านได้แต่แนะนำนะคุณมาข้อมูลที่ร้านบ้านตานิดนะเขาไปถึงกี่โมงนะครับที่ร้านบ้านตานิดผมเชื่อว่าก็มีวงจรปิดนะฮะระหว่างนั้นทานอะไรบ้างนะรู้เมนูที่ร้านอาหารเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่คุณสั่งทานนะฮะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมเปิดทานกันยังไงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วออกจากนั่นแม้แต่เช็คบินค่าอาหารเท่าไหร่ถูกไหมฮะเอาแล้วออกจากนั้นมากี่โมงที่ออกมา คนเห็นเด็กเห็นนะแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแต่เท่าที่เห็นเรือลำนี้ก็มีคนที่บอกผมเหมือนกันว่าเรือลำนี้วิ่งมาบ่อยนะฮะแล้วกลับตอนกลางคืนนะครับแล้วขับด้วยความเร็วนะเพราะความเร็วขนาดนั้นเนี่ยจากบ้านตานิดเนี่ยไปถึงสะพานจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะแถวนู้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกนะตอนนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงในฐานะที่คนที่จะลงเรือเนี่ยขนาดเรือลำนี้มีห้องน้ำในตัวเสร็จเนี่ยนะมีห้องน้ำในตัวเสร็จห้องน้ำสะอาดแต่ทำไมเราต้องบอกคนที่จะลงเรือว่าอ้าวเข้าห้องน้ำของท่าก่อนนะก่อนลงเรือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นที่นั่นเนี่ยถ้าเถิดไปจุดเกิดเหตุผมได้แต่ดูตามข่าวนะผมไม่ได้ไปอะไรแต่ถ้าเป็นไม่ได้ไหมว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะตามที่คำให้การของเขาเนี่ยจะไปฉี่เนี่ยนะจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือมันฟังไม่ได้ท่านพระที่ผมพูดนะผมคุณอ้างว่าโดนใบพัดนะฮะผมเนี่ยถ้าโดนใบพัดเรือเนี่ยมันไม่เลียบไปทางยาวหรอกครับมันโดนเครื่องจักรใบจักรหมุนเนี่ยนะฮะบาดแผลมันจะเลียบไปทางยาวนี้ไปได้แหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่เป็นเพื่อนกับแม่หนูนะหนูต่อไปหนูเป็นลูกแม่แล้วนะตัวเนี้ยพีเตอร์จะมีปัญหาต่อไปหนูเป็นลูกแม่อยู่กับแม่นะลูกนะนะตอนนี้แม่ไปเป็นนางฟ้าแม่โมไปเป็นนางฟ้าแล้วมัน
ยกหน้าที่ให้แม่ดูแลนะหนูยังเหงานะตะโมมาบ้านฉันได้นะฉันนะเข้าเธอบอกยังบอกแล้วจะที่จะทางขาถ้านางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์มาให้เข้านะแมมมี่มาเร็วขึ้นมาเล่นกอดเล่นกับแม่เร็วมากอดแม่มากอดแม่หน่อยมันเป็นคนให้แม่จะได้มารักเอ็นดูจริงโอ้ยประจบป่ะเป็นคู่มันนะแม่เป็นคู่มันจริงหรอใช่แต่ว่าแม่ก็ต้องรับคู่แล้วรับคู่ได้ไหมรับคู่ได้ไหมแบมบี้อุ้ยมันนวดให้อ่ะมันนวดเป็นแบมบี้มันนวดเป็นโอ้ยถ้ามันเป็นข้างเอาใจจังเลยอ่ะป๊อบกับแบมบี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมลูกอยู่บ้านแม่นะอยู่บ้านหลังนี้เป็นแฟนกันเหรอใช่มาลูกมาเร็วคนพากับถ้าเขาเป็นแฟนกันนะเขาอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอทุกคนนะเช็คสุขภาพนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อบ้านสวยๆให้อยู่เลยมาเอาของแกงของแบมก่อนให้กินอะไรหรือยังไปนู่นแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักที่สุดเลยลูกแม่ไม่ว่าน้องเหงาวันนี้เหงาอยู่กับแม่นะไม่ต้องเหงาลูกคนไหมคนไหมปู่เตอร์มาแล้วเตอร์มาแม่หนูมานี่คือแม่หนูลูกคนไหมคนไหมแม่เป็นเพื่อนกับแม่หนูนะหนูต่อไปหนูเป็นลูกแม่แล้วนะต่อไปหนูเป็นลูกแม่อยู่กับแม่นะลูกนะนะตอนนี้แม่ไปเป็นนางฟ้าแม่โมไปเป็นนางฟ้าแล้วโยกหน้าที่ให้แม่ดูแลนะหนูยังเหงานะอยู่กับแม่ก่อนอันนี้ปู่เตอร์นะคะเป็นแมวที่พ่อโมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยพ่อจะมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน้องมีทั้งหมดพ่อโมรักนะอ่ะแล้วแบมเป็นอะไรวะหมดตัวแล้วถึงจะมาหมดตัวแล้วไปหลบก่อนแม่มันกลนแล้วอ่ะแต่ไม่ได้ว่านะนี่ดูแม่มันแปลกมากแล้วนะมันเห็นหน้าครั้งแรกแล้วมันมีความสุขทุกตัวเลยอ่ะเอ๊ะมันเหลือยังไงฮะอย่าบอกนะว่าโมยแถวนี้จริงๆอย่าบอกนะว่าโมอยู่ด้วยหนูบอกว่าโมตะโมมาบ้านฉันได้นะฉันนะเข้าเธอบอกยังบอกแล้วเป็นติดต่างๆไงครับจะที่จะทางขาถ้านางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์มาให้เข้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะซื้อน่ะตั้งใจแล้ววันนี้พรุ่งนี้น่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะช็อปอย่างใหญ่โตอยู่ห้องน้ําแมวทรายแมวค่ะพี่นาแต่จริงๆแล้วว่าน่ะมีสนามเด็กเล่นเดี๋ยวน่ะกะว่าเดี๋ยวน่ะจะไปซื้อปลอกคอเดี๋ยวจะให้หมอใส่ให้ให้หมอใส่ปลอกคอให้แล้วก็มีสายเพื่อจะได้วิ่งออกเล่นนอกบ้านได้มั่งใช่ไหมใช่ต้องปล่อยให้มันออกนอกบ้านมันจะได้ไขเครียดมันจะได้ไม่เครียดไม่ปวดหัวให้วิ่งรอบแต่บ้านเราอ่ะมันจะมีบ่อปลาคาร์ฟก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวมันตกบ่อแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inboxเพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราคือผม
ดูคันแปลมานะครับเด็กแปลมานะดูพยายามนะพยายามนะต้องพยายามนะต้องพยายามนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตหน่อยนะครับขอให้เจ้าที่ทำงานหน่อยนะฮะขอบคุณครับรบกวนแหวกทางหน่อยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับเชิญเชิญครับ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 ถึงท่าน้ำนะครับอันตรายอันตรายนะฮะอันตรายนะฮะอันตรายนะฮะขออนุญาตแหวกซ้ายขวาเลยฮะซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือครับโอเคนะครับอันตรายแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะต้องสงสัยอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะสั่งให้ลบคลิปกับลบภาพด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดแบบนี้ก็ไม่สวยละครับแบบนี้คนก็ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ครับคดีของคุณแตงโมมีเหตุอันควรต้องสงสัยอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนบนเรือที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับแม้ว่าจะออกมาขอโทษขอโพยเพราะไปบอกให้ช่างภาพแล้วก็นักข่าวลบคลิปแล้วก็ลบภาพเขาจะสั่งให้ลบคลิปกับลบภาพด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดการบอกกล่าวความจริงทุกข้อสงสัยเพราะสังคมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นคนก็ต้องสงสัยเป็นของธรรมดาคนที่อยู่บนเรือก็มีภาระเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบไม่ใช่ไปบอกให้ลบภาพลบคลิปแบบนี้ก็ไม่สวยล่ะครับแบบนี้คนก็ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ว่าเจตนาที่แท้จริงคืออะไรเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเชิญไป4คนหนึ่งในนั้นก็คือจ๊อบแล้วก็ปอปรากฏว่าคุณหนุ่มเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเสื้อที่ขาดเจ้าตัวก็เอาเสื้อมาโชว์ด้วยนะครับบอกว่าไม่ได้ขาดแล้วที่ก้มลงไปก็เข้าไปย้ายทุ่นที่ติดอยู่กับเรือเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็ตอบคำถามทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรก็จบตรงนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับทีมงานนะครับก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็อยากจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ก็เลยอยากจะให้คุณจ๊อบเนี่ยลองถอดเสื้อออกแล้วก็เอาเสื้อตัวที่อยู่บนเรือเนี่ยใส่ไปหน่อยสิว่ามันจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าในขณะที่ถอดเสื้อนักข่าวครับนักข่าวไปสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นนะครับรอยช้ำขนาดเท่าลูกมะนาวที่บริเวณใต้รักแร้ขวาเยื้องไปทางด้านหลัง
นอกจากนี้ยังเห็นรอยแผลข่วนที่เริ่มตกสะเก็ดบริเวณข้อศอกข้างซ้ายครับข้อศอกข้างซ้ายมีรอยข่วนตกสะเก็ดแล้วก็มีรอยข่วนแดงที่ลำคอข่วนแดงนักข่าวจึงถามถึงที่มาของรอยแผลแล้วก็รอยฟกช้ำเหล่านี้ปรากฏว่าคุณจ๊อบก็บอกว่าโอ้ผมเพิ่งจะเห็นรอยช้ำนี้ตอนที่นักข่าวถามนี่แหละครับคิดว่าเป็นรอยที่เกิดจากการล้มบนเรือในตอนที่ขับเรือตามหาแตงโมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกน้ำไปแล้วเมื่อนักข่าวซักต่อว่าล้มตรงไหนบนเรือล้มไปโดนอะไรมาเจ้าตัวก็เริ่มออกอาการฉุนเฉียวครับแล้วก็บอกว่าถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะแล้วจ๊อบก็เดินไปหาไฮโซปอเพื่อบอกว่าไม่สบายใจที่ถูกถามเรื่องแผลหลังจากนั้นไฮโซปอก็เดินกลับมาคุยกับนักข่าวแล้วบอกให้นักข่าวลบคลิปภาพและเสียงสัมภาษณ์ที่เพิ่งอัดไปเมื่อสักครู่นี้โดยไม่ใช่ลบเฉยๆแต่ต้องการให้ฟอร์แมตนะฟอร์แมตก็คือการล้างข้อมูลไปเลยในการ์ดความจำของกล้องไปเลยเพราะจ๊อบไม่สบายใจนักข่าวก็พยายามจะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหานะทำไมต้องลบด้วยซึ่งไฮโซปอก็ยืนยันว่าต้องลบเท่านั้นเพราะไม่อยากเป็นประเด็นอีกและยืนดูจนกว่าช่างภาพจะยอมลบถ้าไม่ลบก็จะเอาการ์ดไปพร้อมกับมีการระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนหน้าสตูดิโอเนี่ยเป็นพยานหลายคนนั่นแหละครับคือหนึ่งเราพูดในหลายประเด็นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจ๊อบกับปอเขาก็มีสิทธิ์จะสงสัยเขามีสิทธิ์จะกลัวเขาระแวงไปหมดแล้วตอนนี้หลอนนะครับหลอนไม่อยากให้มีประเด็นอีกนะครับไม่สบายใจเลยแบบนี้นะก็เลยพี่ลบเถอะอะไรแบบนี้แต่อาจจะตอนมาขอเนี่ยถ้าดูจากข้อความที่รายงานมาเนี่ยนะครับมันดูจะแรงๆสักนิดนึงนะครับแต่นักข่าวก็บอกว่าวันนี้มันไม่มีอะไรดีเท่ากับการพูดความจริงอ่ะการนำเสนอความจริงอ่ะคุณมีแผลตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คุณก็อธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งปิดมันก็จะยิ่งเปิดยิ่งปิดมันก็จะไม่จบซึ่งผมก็จะบอกว่าคนพวกเนี้ยนะต่อให้จะบอกว่าสำนึกต่อให้จะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ไม่เรียนรู้จากบทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ได้รับก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะไม่มาถึงขนาดนี้หรอกถ้าวันนั้นเนี่ยคุณไม่กลับบ้านคุณอย่าเพิ่งกลับสินะคุณต้องอยู่ในเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ชี้แจงบอกแสดงความเสียใจเล่าทุกอย่างช่วยเจ้าหน้าที่สุดความสามารถเท่าที่คุณจะทำได้ไม่ใช่กลับบ้านไปแบบนั้นหลังจากนั้นคุณก็ไม่ยอมออกมานะคุณก็ไม่ยอมออกมานะคุณก็ไม่ยอมออกมาแล้วคุณก็จะไปหาทนายอีกจะถึงขนาดคิดไปหาทนายตั้มอ่ะนะทนายตั้มคุณยังไม่เอาเลยนะครับแล้วจากนั้นพอโผล่มาอีกก็พูดจากลับไปกลับมาพูดผิดๆถูกๆวันหนึ่งพูดอย่างวันหนึ่งพูดอีกอย่างแล้วมาวันนี้คุณก็จะมาบอกให้เขาลบการ์ดมาบอกให้เขาลบคลิปแสดงว่าที่ผ่านมาคุณไม่เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมครับว่าปัญหาเนี่ยปัญหาส่วนสำคัญหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเกิดมาจากทัศนคติแล้วก็วิธีคิดแบบเนี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจมันเป็นวิธีคิดของคนที่เรียกว่าไฮโซหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่านะครับทุกคนเขารักคุณแตงโมเขาต้องการความจริงเขาต้องการหาความเป็นธรรมเขาไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวของพวกคุณหรอกจริงนะเขาไม่ได้อยากรู้หรอกนะถ้าทุกอย่างมันจบคุณเชื่อผมเถอะจะไม่มีคนพูดถึงชื่อจ๊อบอีกจะไม่มีคนพูดถึงชื่อโรเบิร์ตหรือแม้กระทั่งแซนเขาไม่สนใจชีวิตคุณหรอกแต่วันนี้เรื่องของคุณแตงโมเนี่ยมันต้องเอาให้ชัดวันนี้คุณขอโทษคุณแม่คุณแตงโมคุณสำนึกคุณจะอะไรก็ตามคุณจะบวชก็ตามแต่พอตัดออกไปที่หลังรายการเอาพฤติกรรมทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วมันควรมาร่วมกันไม่ใช่เหรอซึ่งคนที่จะร่วมมากที่สุดในการหาความจริงก็คือคนพวกคุณนั่นแหละก็คือคุณจ๊อบยังไงก็ต้องบอกเลยมาอีกรอบนึงผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง1 2 3 4มาไม่ต้องครับช่อง3ออกไปแล้วใช่มั้ยงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนัดผู้สื่อข่าวอีกรอบนึงเลยมาถามผมเรื่องนี้เลยนะช่อง3ก็ออกไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมนัดต่อเลยสงสัยเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมยินดีครับสงสัยเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมยินดีครับสงสัยเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมยินดีครับผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นการทำเพื่อแตงโมครั้งสุดท้ายเหมือนกันและทำเพื่อตัวเองด้วย
มันต้องคนที่มีทัศนคติแบบสำนึกจริงๆอยากจะเคลียร์จริงๆอยากจะยืนหยัดจริงๆอยากจะรับผิดชอบจริงๆมันต้องแบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปมีพฤติกรรมตามที่ข่าวออกมาอีกแหละนะครับแสดงว่าคุณที่ไม่เรียนรู้อะไรกันเลยนะครับสำหรับความแย่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองพัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมก็ไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อย
แม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยหากคดีได้มีโอกาสขึ้นสู่ศาลอัยการเขามีความสามารถมีความรู้ความสามารถเชื่อว่าเขาจะซักในประเด็นตรงนั้นให้ศาลเห็นและแตกได้อยู่แล้วแล้วถ้าเขามาถามแล้วซักความแตกมันอาจจะบลิงก์ไปแตกอย่างอื่นอีกก็ได้ไอ้ที่เคยถูกปรุงแต่งเอาไว้มันอาจจะถูกคลี่คลายไปหมดเลยว่าอ๋อแฟกต์คือแบบนี้ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์แต่ละคนให้สัมภาษณ์ให้ข่าวทุกคนก็ไปกันคนละทิศละทางแม้จะมีบางจุดที่มันไปในทิศทางเดียวกันแต่จุดที่ไปในทิศทางเดียวกันก็ดังไม่เมคเซนส์น่ะนึกออกไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแตงโมตกเรือเพราะว่าไปฉี่หลังเรือโอเคต่อให้ทุกคนในเรือสุดท้ายตอนนี้เราไม่รู้5คน6คน7คนก็แล้วแต่ทุกคนให้การไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยแต่ว่าไอ้คำให้การนี้หรือการได้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้มันดันไม่เมคเซนส์เว้ยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอว่าดาราระดับแถวหน้าต้องถือว่าน้องแตงโมเป็นดาราที่คนส่วนใหญ่รู้จักแล้วเขาก็มีชื่อเสียงนะคะจะไปนั่งฉี่อยู่ท้ายลำเรือเขาพูดจริงๆเลยว่าอย่างวันนี้เห็นภาพที่ออกมาว่ามีหนึ่งในคนที่เขาไปขึ้นเรือด้วยที่พยายามทำท่าก่อให้ดูว่าเออเขาจับท่านี้เขายังนั่งลงไปไม่สุดเลยอ่ะเ
ก็นั่งลงไปไม่สุดด้วยอะไรเลยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากความอายความอะไรหรือเปล่าทั้งที่เสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาครบดังนั้นดารานักแสดงอย่างแตงโมที่มีชื่อเสียงเขาจะกล้าที่จะไปนั่งทำท่าอย่างนั้นหรือเปล่านั่งหันหน้าหรือหันหลังถ้านั่งหันหลังจับท่ากันยังไงจับมือกันยังไงและแต่ถ้าบอกว่านั่งหันหน้าแต่ถ้าบอกว่านั่งหันหน้าเฮ้ยคุณเป็นดาราคือของสงวนของคุณน่ะถูกต้องไหมคะที่คุณปัสสาวะมันไม่มีอะไรที่มันจะปิดบังอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้คุณจะมาบอกว่าคำถามต่อมาเลยคือหนึ่งคุณสนิทกับคนบนลำเรือนั้นแค่ไหนนะคะแม้จะบอกว่าตอนนี้จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนเก่าก่อนกันมารู้จักกันมาฟังได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะแต่นั้นคือข้ออ้างของเขาแต่ว่าเอาจริงๆต่อให้บางคนมีสามีหรือมีภรรยาการที่ไปนั่งท่านั้นฉี่ท่านั้นต่อหน้าสามีก็ยังเป็นเรื่องที่น่าละอายเลยถูกต้องไหมเราคิดถึงหลัก common sense อย่างนี้เราก็หาเหตุผลไม่ได้แล้วว่าเพราะอะไรแตงโมต้องตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่จะต้องฉี่ตรงนี้อ่ะเราหาเหตุผลตรงนั้นไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกมันไม่น่าเป็นไปได้พอเราเกิดคำถามว่ามันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เราก็จะเกิดคำถามต่อไปอีกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะโกหกทำไมวะอ่ะถูกไหมพอเราเกิดคำถามว่าเขาจะโกหกเรื่องนี้ทำไมมันก็ด้วย common sense ด้วยสามัญสำนึกของคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องจบกฎหมายเราก็อาจจะคิดต่อไปว่ามันต้องมีเรื่องที่ไม่ปกติหรือไม่ถูกต้องทำให้เรื่องนี้จำเป็นต้องถูกปกปิดเอาไว้นะคะมันเลยกลายเป็นอย่างเงี้ยว่าทุกคนก็ร่วมกันค้นหาความจริงค่ะคือถ้าตัวพี่เองอะเลิกตั้งจากสมมุติฐานที่ไม่เชื่อไปก่อนแล้วว่าแตงโมจะไปฉี่ข้างหลังดังนั้นไม่ว่าเขาจะให้เหตุผลอะไรมาส่วนตัวพี่จะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้หมดเลยไม่ว่าจะจับท่านู้นท่านี้อะไรก็ตามเพราะว่าพี่ตั้งจับว่าพี่ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าไปปัสสาวะเนื่องจากเหตุผลที่ว่าดาราแตงโมไม่ใช่ใครก็ไม่รู้แม้ว่าคนบนลำเรืออ่ะสมมติมองในแง่ดีเลยสนิทรู้จักกันหมดทุกคนเลยแต่กลางลำน้ำแล้วเรือที่มันแล่นผ่านไปผ่านมาถูกต้องไหมคะแล้วเรือเขาก็จะต้องมีการไฟฉงไฟฉายส่องแสงหรืออะไรก่อนก็แล้วแต่เขาแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีใครเห็นเขานะคะอันนี้ในเมื่อโอเคพี่ไม่เชื่อจากอันนี้อันนึงกับอีกข้อที่สองที่มาสนับสนุนความไม่เชื่อของพี่ว่าแตงโมจะไปฉี่คือชุดนะคะชุดเนี่ยคือเป็นประเด็นสำคัญมากนะคะว่ามันผู้หญิงมันจะรู้เดี๋ยวเราไปใช้นำสืบกันในชั้นศาลเองว่ามันสะดวกหรือไม่สะดวกอย่างไรมันทำได้หรือมันทำไม่ได้แค่ไหนยังไงอันนี้อันนึงทีนี้ถามว่าต่อให้มาในทุกมิติดูแล้วแบบเฮ้ยไปตรวจดูแล้วผ้ายืดว่ะได้กางเกงขาก็ไม่ได้ยาวมากพอที่จะแหวกได้ทีนี้ก็จะงั้นก็ต้องมาหาคำตอบอันเดียวแล้วว่าแตงโมจะไปลงไปฉี่อย่างนั้นจริงๆไหมนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วถามถึงเรื่องของการที่เล่าเหตุการณ์มาทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะหากว่าเรื่องที่ถูกเล่าออกมาค่ะว่าไม่เป็นความจริงตัวเขาที่เล่าเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรในทางกฎหมายบ้างคะจริงๆหลายๆคนนะคะจะคิดว่าเฮ้ยตัวเองเป็นผู้ต้องหาโดยหลักแล้วผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้เล่าอะไรก็ได้เพื่อที่ให้ตัวเองไม่ถูกดำเนินคดีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางเคสนะคะตำรวจไม่ได้สอบปากคำบุคคลนั้นในฐานะผู้ต้องหาเลยแต่เป็นการสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายนะคะในฐานะพยานขอโทษค่ะสอบปากคำในฐานะพยานดังนั้นพยานไม่ได้รับความคุ้มครองว่าตัวเองมีสิทธิ์ให้การหรือเบิกความอย่างไรก็ได้โดยที่ไม่ผิดเลยหลายเคสที่พนักงานสอบสวนเขายังไม่รู้นี่ว่าใครผิดกับเรื่องนี้กันแน่เขาก็จะเรียกคนนั้นมาสอบในฐานะพยานทีนี้พอตัวเองให้การในฐานะพยานตัวเองไม่ได้อยู่ในภาวะที่ว่าจะเบิกความอย่างไรก็ได้แล้วนะดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวเองเบิกความสุ่ม4สุ่ม5แล้วมันเป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีนะคะไอ้ก็เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีคือพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากว่าก็ถ้าเนื้อความมันควรจะเป็นตัวเองประมาททำให้คนตายแต่ไปบอกว่าเนื้อความคือคนอื่นประมาทที่ไม่ใช่ตัวเอง
ซึ่งคนนั้นก็ไม่ได้ทำเลยหรือไปบอกว่าคนตายตายเองหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญในคดีหมดก็อาจจะมีความผิดเรื่องของการเบิกความเท็จให้การเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความผิดก็มีโทษทางกฎหมายอาญาค่ะก็คือ อย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกคนบนลำเรือเนี่ยตัวพี่เชื่อว่านะคะมีโอกาสที่เคสนี้อาจจะไปสู่กระบวนการในชั้นศาลได้นะคะหรือตอนนี้ยังไงมันอยู่ในชั้นตำรวจอยู่แล้วทีนี้ถามว่าในวันนี้คุณสมมุติถ้าเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดมาคือสิ่งที่ปรุงแต่งนะคะยังไงก็ตามพี่เชื่อว่าใน5คน6คนเนี่ยมันจะยังไงมันจะมีดีเทลที่มันจะต้องเป็นธรรมชาติแล้วมันถูกปรุงแต่งไม่ได้ซึ่งหากคดีได้มีโอกาสขึ้นสู่ศาลอัยการเขามีความสามารถมีความรู้ความสามารถเชื่อว่าเขาจะซักในประเด็นตรงนั้นให้ศาลเห็นและแตกได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเขาซักประเด็นอะไรที่มันคือแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันคือธรรมชาติอ่ะแล้วถ้าเขามาถามแล้วซักความแตกมันอาจจะลิงก์ไปแตกอย่างอื่นอีกก็ได้ทีนี้พอลิงก์ไปแตกอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ที่เราเคยหากเราปรุงแต่งไอ้ที่เคยถูกปรุงแต่งเอาไว้มันอาจจะถูกคลี่คลายไปหมดเลยว่าอ๋อแฟกต์คือแบบนี้แล้วถ้าแฟกต์คือแบบนี้งั้นไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันถูกปรุงแต่งหมดเลยมันก็จะไปโต๊ะกันยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เราอาจจะพยายามเราพี่ไม่รู้นะว่าเคสนี้คือมันมีการประมาทมันมีใครสักคนประมาททำให้แตงโมเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าแตงโมประมาทเองแล้วเสียชีวิตเองแต่ยังไงก็ตามคือพี่ก็อยากเป็นคนนึงที่อยากติดตามและอยากเห็นความกระจ่างของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าตอนนี้ตัวพี่และสังคมส่วนใหญ่ยังค่อนข้างเชื่อไปในทางว่ามีคนบนเรือประมาทและทำให้แตงโมถึงแก่ความตายอยู่ไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะนี่คือนักแสดงฉันยังทำไม่ได้เลยเออโทรหาผู้ปกครองครับคือพ่อแม่ว่าตำรวจโทรหากู้ภัย3อย่างนี้ควรเกิดในเวลาเดียวกันถูกไหมแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำแต่แม่เป็นแม่ไงแม่คือสุดยอดของความเป็นมารดาเธอของพลังวิเศษในโลกนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำ3อย่างในเวลานั้นคือโทรหาผู้ปกครองครับคือพ่อแม่ว่าตำรวจโทรหากู้ภัย3อย่างนี้ควรเกิดในเวลาเดียวกันถูกไหมในเวลาเดียวกันหรือว่าพร้อมๆกันนะคนนึงโทรหาคนนี้คนนึงโทรหาคนนี้คนนึงโทรหาคนนี้ถูกไหมแต่ว่าแม่เขาบอกว่าแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำแต่ก็เลยไม่โทรได้บอกผมว่าความเป็นแม่เนี่ยมีแสนยานุภาพเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเชื่อว่าถ้าแม่รู้ในเวลานั้นจะมีเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แม่ไม่ใช่นักประดาน้ำแต่แม่เป็นแม่ไงแม่คือสุดยอดของความเป็นมารดาเธอของพลังวิเศษในโลกนี้แล้วแม่ทำได้ทุกอย่างถูกไหมคะแม่คือมารดาผู้ให้กำเนิดคุณจะไม่ให้เขารู้ก่อนเลยหรอเอออันนี้โมโหนะอันนี้เป็นแม่ไงแต่เราก็ไม่รู้จักอีก5คนนั้นด้วยนะครับเราก็ไม่ทราบด้วยไม่แล้วการที่เขาออกมาแถลงเมื่อวานนะความรู้สึกแล้วนะนี่คือคิดคำพูดมาแล้วใช่ป่ะในทุกคนเลย2คนน่ะทั้งผจก.แล้วก็คุณที่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเขาคิดคำพูดมาดีแล้วนี่คือดีแล้วจริงเหรอเนี่ยนี่คิดมาแล้วเหรออาจจะโดนเขาอาจจะถูกถามเยอะจนตอบไม่ถูกอุ๊ยถูกกดดันเงี้ย
ก็ตอบไปตามความเป็นจริงไม่ใช่มาพูดอะไรแบบนี้พูดเรื่องฉี่ตลกแหวกมันแหวกไม่ได้แต่ชุดปฏิสูตรบ่อยๆมันเลอะไม่แล้วเวลาแบบออกมาพูดนะออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะทำไมร้องไห้อยู่แล้วนิ่งแล้วปุ๊บเปลี่ยนได้เลยอ่ะฉันงงอันนี้งงมากฉันงงอันนี้ร้องๆอยู่ฉันไม่มีเวลาเสียใจให้เพื่อนเลยแต่ว่าฉันกำลังคิดทำอยู่นี่คิดแล้วนะนั่งทำงานอยู่พิมพ์อยู่ฉันเงยหน้าขึ้นมาเลยคะนี่มันคัดชนเปล่าวะเดี๋ยวนี่คือนักแสดงฉันยังทำไม่ได้เลยเออฉันทำไม่ได้จริงคือกำลังเสียใจอยู่ร้องไห้อยู่แต่ว่าปุ๊บแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนด้วยพูดทำงานให้ใส่ปั๊บไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะเจอเดี๋ยวผมบอกนะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดละนะตอนเนี้ยเอาเลยอาคาอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะขอความร่วมมือพี่ๆทุกคนจริงๆนะคะคือโมขอความส่วนตัวให้พี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดยังไม่ไหวที่ว่าไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดในปัจจุบันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินแต่ตัวส่วนตัวโมรู้ความจริงแล้วโมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อไม่เชื่อใครโมอยู่ที่ว่าความจริงตรงหน้าคืออะไรเพราะว่าเรารู้ความจริงแล้วและความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าถ้าวันนี้โมอยู่โมจะอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหมไม่เจอค่ะไม่ขอเจอเลยใช่ไหมไม่เจอดีกว่าหรือไม่ได้อยากจะฝากเจอเดี๋ยวผมบอกนะไม่เจอนะไปทำงานดีกว่าแล้วมีอะไรอยากจะฝากถามเขาไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ถามไม่อะไรแล้วเพราะว่าก็เห็นกันอยู่ทุกคนสังคมทุกคนน่าจะตัดสินก็ได้แล้วค่ะรอความจริงเปิดเผยนะคะทุกคนใจเย็นๆหน่อยใช้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่โมบอกเลยว่าโมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงๆฝากอะไรกับทีมข่าวคนนั้นไม่ฝากแล้วค่ะคุณพี่โมว่าในโลกโซเชียลฝากกันหมดแล้วสำหรับกติกตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างกับเขาไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้จะเสร็จเรื่องคดีของโมแล้วยังจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรู้จักกันกับกติกอีกไหมไม่ค่ะก็จะดูแลในกลุ่มเพื่อนพี่โมเราจะดูแลกันแบบนี้เรื่อยไปฮิปโปแอนนานุชเดย์ทุกคนต่างๆที่ใกล้ชิดกับพี่โมเรายังดูแลเป็นพี่น้องกันต่อไปพี่เบิร์ดก็ยังจะเป็นพี่ชายโมต่อไปแต่จะไม่มีคนชื่อกติกอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอย่างที่กติกให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเรามีความรู้สึกยังไงถ้าเขาไม่ได้มีความผิดจริงเราก็พร้อมแบบโอเคคุยกับเขาแล้วสำหรับกติกเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรายการเมื่อวานนี้ติดต่อค่ะอันนี้ต้องไปถามพี่โปเองแต่โมรู้ว่าติดต่อค่ะแต่จากการที่เราติดตามข่าวได้ให้สัมภาษณ์กับเขาต่างๆได้ค่ะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างจากการที่เราให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่ความคิดของคนนะคะเพราะว่าโมพูดเลยว่าพวกโมคอนเซนเทรตกับการเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวให้พี่ได้ความถูกต้องก่อนที่เหลือเดี๋ยวว่ากันแสดงว่าส่วนตัวของโมตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องโมไม่สนใจโมปล่อยให้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดละนะตอนนี้คือตัวเลยอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าตัวโมรู้ความจริงหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมคะพี่โมไม่ฉี่แบบนี้แน่นอนอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเขาอยากจะยืนยันนั้นก็ให้ยืนยันไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองนะคะที่คุณโมบอกว่าคุณวนหรือว่ายังรับไม่ได้ยังไม่โอเคนะคะก็โมอยากให้พี่ๆรอให้พี่เบิร์ดโอเคหรือเสร็จงานพี่โมก่อนก็ได้แล้วค่อยให้พี่เบิร์ดออกมาพูดเนาะยังไงพี่เบิร์ดก็ไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพวกพี่อยู่แล้วแต่แค่
คนเรามันยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะคุณเบิร์นไม่โอเคจนถึงว่าการไปออกรายการของเขารักพี่โมมากอะค่ะเขาถึงไม่โอเคเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ได้แค้นใครเขาแค่เขารักมากจริงๆนะตอนนี้ห้าวันแล้วค่ะตอนนี้เราอยากยังใจหรือยังตาคือความหวังอะเราคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าเราเชื่อในฝีมือของเจ้าหน้าที่เชื่อในจรรยาบรรณของแพทย์ทุกคนเชื่อในจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่การทำงานทุกอย่างซึ่งเท่าที่ได้คุยได้ถามมาก็อยากจะกราบขอบพระคุณมากๆที่พยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ของเราในทุกๆทางนะคะขอบคุณคุณกติกได้ติดต่อโมพอดีให้เดย์อะค่ะคอยดูแลพี่เบิร์ดละก็มาแท็กมือกันจับมือกันพอดีโมแบบโมขอความร่วมมือพี่ๆทุกคนจริงๆนะคะคือโมขอความส่วนตัวให้พี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดยังไม่ไหวจริงๆในเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนโปรเทคพี่เบิร์ดแล้วก็เห็นใจพี่เบิร์ดนิดนึงว่าพี่เบิร์ดทำดีที่สุดแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะเราพยายามโชว์ความยุติธรรมให้พี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็อยากให้ก็ตอนนี้ภาวนาให้ทุกอย่างปรากฏออกมานะคะแล้วก็ทวงความยุติธรรมความถูกต้องให้พี่ให้ได้มากที่สุดค่ะมือค่ะวันนี้เท่านี้แหละไม่เจอค่ะเราไม่เจอเพราะโมไม่อยากให้พี่เบิร์ดเจอด้วยส่วนหนึ่งแล้วโมก็เลยดึงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้พี่เบิร์ดเนี่ยได้คุยกับตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะไม่ต้องกดดันอะไรกันมากนะคะก็ขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดนิดนึงนะคะมูคะเท่าที่เราฟังการแถลงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาเรื่อยๆมันก็มีอะไรที่มันผิดปกติส่วนตัวเราคิดว่าแตงโมคงไม่ได้เป็นอย่างที่โมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนโมการตั้งแต่ครั้งแรกโมเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวแล้วโมก็เชื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีมากอันนี้โมนับถือจริงๆแล้วก็กระบวนการต่างๆทุกคนทำได้ดีมากขอบกราบขอบคุณมากๆจริงๆที่ทวงความยุติธรรมให้พี่ขนาดนี้แต่ก็นะคะขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดแล้วก็กรุณางดแชร์รูปพี่โมเพราะโมเห็นคือโมจะไม่คอนเฟิร์มอะไรก็แล้วกันแต่รูปอะไรที่ออกมาบอกว่าอันนี้รูปพี่โมลบเธอค่ะจำพี่ในแบบที่พี่สวยๆดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากๆแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ